และช่วยในการย่อยและเผาผลาญอาหารนะคะเผาผลาญอาหารนะคะที่กินเข้าไปนะคะซึ่งการลดน้ำหนักเนี่ยมีผลนะคะก็คืออาหาร 70% อีก 30% ก็คือการออกกำลังกายซึ่งถ้าเราลดน้ำหนักได้และออกกำลังกายด้วยนะคะจะทำให้ร่างกายเราเฟิร์มเป็นกล้ามเนื้อนะคะซึ่งทีนี้เดี๋ยวนุ๊กจะมาชวนเพื่อนๆออกกำลังกายด้วยกันนะคะวันนี้แต่ว่าทุกวันนี้นุ๊กเอาน้ำมะนาวเนี่ยมาพูดถึง3สูตรด้วยกันนะคะซึ่งสูตรยอดฮิตในอินเทอร์เน็ตทั้งหมดมีทั้งหมด3สูตรทั้ง Twitter นะคะ Facebook หรือแม้แต่อากูทั้งหลายแหละนะคะ3สูตรนี้ก็จะมีสูตรที่1ค่ะมะนาวนะคะน้ำอุ่นมะนาวสูตรที่2มะนาวน้ำผึ้งน้ำอุ่นสูตรที่3มะนาวโซดาค่ะเรามาดูกันค่ะวิธีทำว่าแต่ละสูตรเป็นยังไงมั่งนะคะค่ะสูตรที่1 นะคะเป็นสูตรน้ำอุ่นนะคะผสมมะนาวนะคะสูตรนี้ทำง่ายค่ะแค่ใช้น้ำอุ่น1แก้วนะคะกับมะนาว1ซีกนะคะผสมกันกินในตอนเช้าและระหว่างวันนะคะสูตรนี้ง่ายมากค่ะค่ะสูตรที่2นะคะก็ประกอบด้วยน้ำผึ้งนะคะน้ำอุ่นนะคะและก็มะนาวค่ะก็ใส่ตอนแรกก็ใส่น้ำใช้น้ำอุ่นนะคะแล้วก็ใส่น้ำผึ้งลงไปสุดท้ายก็ใช้มะนาวนะคะและคนนะคะดื่มในตอนเช้าและระหว่างวันได้นะคะช่วยระบบขับถ่ายนะคะและช่วยดีท็อกซ์ลำไส้นะคะทำให้ปลอดสิวนะคะและวิตามินซีในมะนาวนะคะจะช่วยให้หน้าขาวใสนะคะผิวขาวใสอย่างธรรมชาติค่ะโดยไม่ต้องพึ่งอาหารเสริมเลยล่ะค่ะเราก็จะมาทำมะนาวโซดากันนะคะซึ่งทีนี้เราก็จะใส่โซดาลงไปนะคะเศษ3ประมาณเนี่ยค่ะเศษ1ส่วนเศษ1ส่วน4นะคะของแก้วนะคะใส่โซดาลงไปนะคะทีนี้นะคะก็ตามด้วยน้ำอุ่นนะคะน้ำอุ่นเนี่ยนุ๊กจะต้มในไมโครเวฟเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตามด้วยน้ำอุ่นนะคะให้เต็มแก้วนะคะเสร็จแล้วก็คนนะคะแล้วทีนี้นะคะก็หั่นมะนาวนะคะแค่นิดเดียวนะคะเพราะโซดาก็เป็นกรดอยู่แล้วนะแล้วก็ใส่เปลือกมะนาวไปนิดนึงค่ะเพราะในมะนาวมีไฟเบอร์สูงนะคะก็จะทำให้ เราไม่ค่อยหิวนะคะก็ซึ่งนะคะจะเห็นว่านะคะวิธีทำไม่ยากเลยทั้ง3สูตรนะคะแต่สำหรับนุ๊กเองนุ๊กเป็นโรคกรดไหลย้อนแล้วก็เป็นโรคกระเพาะอาหารมานานมากแต่ว่ามันหายแล้วแต่นุ๊กก็ยังเป็นโรคที่ว่าคุณหมอบอกนะคะว่ากระเพาะนุ๊กจะบางกว่าคนปกตินะคะคนปกติก็จะกระเพาะหนาซึ่งนุ๊กจะไม่สามารถกินกรดมะนาวโดยตรงได้อย่างนี้นะเพราะมันจะมีผลกับโรคนุ๊กมากซึ่งนุ๊กจะมีปัญหามากกับการเรื่องกินวิตามินซีแต่เดี๋ยวนุ๊กจะมาบอกว่านุ๊กกินยังไงสำหรับคุณเป็นกรดไหลย้อนหรือโรคกระเพาะอาหารนะคะในคลิปต่อไปซึ่งวันนี้3สูตรที่นุ๊กเอ่ยมาทั้งหมดเนี่ยคือถ้าเกิดเป็นคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารเนี่ยจะเลือกสูตรที่2นะคะเพราะอะไรรู้เปล่าคะสูตรแรกนะคะเป็นสูตรน้ำอุ่นกับน้ำมะนาวนะคะซึ่งสูตรนี้มะนาวเป็นกรดนะคะคนเป็นโรคกรดไหลย้อนหรือเป็นโรคกระเพาะอาหารไม่สมควรที่จะทานนะคะเพราะยิ่งจะไปทำกรดให้ทำให้กรดในเกิดในกระเพาะมากแล้วก็ทำให้เราเกิดมาเป็นโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนได้อีกส่วนสูตรที่3เนี่ยเป็นสูตรที่เขาบอกว่าโอ้ยถ้ากินเป็นนานๆกระเพาะทะลุเรื่องจริงค่ะเพราะในสูตรที่3จะประกอบด้วยมะนาวน้ำอุ่นนะคะและโซดาซึ่งน้ำทั้งมะนาวและโซดาเป็นกรดทั้งคู่ค่ะยิ่งเพิ่มกรดเข้าไปมากเท่าไหร่เยอะมากเท่านั้นนะคะก็ทำให้กระเพาะทะลุได้ซึ่งนุ๊กเลือกสูตรที่2สำหรับคุณเป็นโรคกระเพาะอาหารนะคะว่าสูตรนี้ก็ใช้ได้เพราะอะไรรู้ป่ะคะเพราะในสูตรนี้จะประกอบด้วยนะคะน้ำอุ่นนะคะน้ำผึ้งและน้ำมะนาวค่ะน้ำผึ้งเนี่ยที่เขาใส่ไปในสูตรนี้เพราะอะไรรู้ป่ะคะเพราะช่วยเคลือบกระเพาะอาหารนะคะ
ทำให้มะนาวที่เป็นกรดเนี่ยไม่สามารถทำลายกระเพาะอาหารได้ซึ่งสูตรนี้ทำไม่ยากด้วยหวังว่าคลิปนี้นะคะคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ลดความอ้วนนะคะที่เป็นโรคกรดไหลย้อนและโรคกระเพาะอาหารไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์ค่ะถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆก็กดแชร์ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะนี่นะคะกินสูตรนี้นะคะทั้ง3สูตรเนี่ยจะทำให้ผิวขาวใสนะคะเพราะมะนาวเป็นวิตามินซีตามธรรมชาตินะคะซึ่งทำให้ผิวขาวใสโดยไม่ต้องพึ่งอาหารเสริมนะคะที่สำคัญนะคะวิตามินซีนะคะทำให้เราเสริมสร้างคอลลาเจนทำให้เราหน้าเด็กหน้าอ่อนวัยอยู่ตลอดเวลานะคะยังไงก็ฝากสูตรมะนาวสูตรทั้ง3สูตรไปด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นโรคคนโรคเป็นโรคกระเพาะหรือกรดไหลย้อนแนะนำสูตรที่2ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าไปจริงๆแล้วนะคะขอบคุณค่ะ